ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนโรคราน้ำค้างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยชนิดหนึ่งแล้วโรคราน้ำค้างก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีปัญหาต่อเกษตรกรโดยมีสาเหตุจากเชื้อราเพโรโนสเคโรสสปอราซอใจเข้าทำลายข้าวโพดตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าไปจนถึงออกดอกลักษณะอาการของโรคนี้แบ่งเป็น2ระยะคือระยะแรกตอนที่ข้าวโพดยังเป็นต้นกล้าจะมีจุดสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนขนาด 1-2 มิลลิเมตรบนใบเลี้ยงและใบจริงหลังจากนั้นจุดจะค่อยๆขยายขึ้นและลามไปที่ฐานใบระยะที่2ใบอ่อนที่ผลิออกมาใหม่จะถูกทำลายจากเชื้อโรคราน้ำค้างที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีวิธีป้องกันและกำจัดได้โดยทำควบคู่กันไปดังนี้ 1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ตากแห้งมาทำพันธุ์จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ 2. ใช้พันธุ์ที่ต้านทานโรคสูงคือพันธุ์นครสวรรค์1นครสวรรค์72สุวรรณ1สุวรรณ5และสุวรรณ3601สามใช้สารเคมีเมตาแล็กซิล 25% สารเคมีชนิดผงในอัตรา7กรัมหรือประมาณ1ช้อนชาครึ่งต่อน้ำหนักของเมล็ด1กิโลกรัมคลุกกับเมล็ดก่อนปลูกเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดหากกำลังทุกข์ใจว่าไร่ข้าวโพดของตนเองกำลังเกิดโรคราน้ำค้างนี้อยู่ลองเอาวิธีนี้ไปปฏิบัติตามกันนะครับไอ้โรคราน้ำค้างเนี่ยใบมันลายทั้งต้นคิดว่าจะไม่รุนแรงนะมันกลับรุนแรงมันเก็บผลผลิตก็ได้น้อยลงแต่เนี่ยพอได้เจอคำแนะนำมานะไปซื้อมันสารเคมีมามาคุกนะแล้วก็ไปปลูกใหม่เนี่ยรอระยะหนึ่งนะผลผลิตมันก็ดีขึ้นเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นแทบทุกวันนี้เนี่ย